อายุอาจเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆดูไม่แตกต่างไปจากหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาขาแห่งอื่นๆซึ่งจะสังเกตเห็นเพียงกลุ่มกระท่อมเรือนไม้ปลูกสร้างอยู่เรียงรายเป็นระดับลดหลั่นไปตามเทือกดอยในเขตอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแต่สำหรับช่างภาพอายุคือทุกสิ่งที่ค้นหามันคือฉากประการตาของชีวิตผู้คนที่ยังรักษาแบบอย่างดั้งเดิมอันบริสุทธิ์ไว คนในอายุคุ้นเคยกับคนแปลกหน้าแต่ละสัปดาห์จะมีผู้ผ่านเข้าออกประตูศักดิ์สิทธิ์หมู่บ้านอยู่เป็นประจำเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ช่างภาพชาวญี่ปุ่นคาสิยะฮิโรซาวะได้เดินทางแวะเวียนไปตามหมู่บ้านชาวเขาตามเทือกดอยต่างๆเขาชื่นชอบจังหวัดเชียงรายและจะเดินทางกลับมาที่นี่อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อถ่ายภาพชีวิตผู้คนที่เขาพบเห็นคาสิยะไม่ใช่ช่างภาพอาชีพแต่ผลงานของเขาก็เป็นอิสระไม่ผูกติดยึดถือกับสิ่งต่างๆเขาจึงมีผลงานภาพถ่ายกลับไปแสดงในประเทศบ้านเกิดอยู่เป็นประจำตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ถ่ายภาพผู้คนในหมู่บ้านชาวเขาไปหลายร้อยภาพแต่มันก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนภาพถ่ายที่เขาได้บันทึกไว้จากที่อื่นๆทั่วประเทศไทยทริปใหม่จากรายการสองโลกสัปดาห์นี้เราจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของคาสิยะฮิโรซาวะช่างภาพอิสระผู้มีปรัชญาในการถ่ายภาพชีวิตของคนไทยต่อไปปลายเดือนธันวาคมพวกเรามีนัดกับคาสิยะฮิโรซาวะบนดาดฟ้าชั้นบนสุดของอาคารมณียาซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยการนัดพบซึ่งกำหนดขึ้นในยามบ่ายนั้นทำให้บรรยากาศภายในสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศดูเงียบเหงาไปกว่าที่ควรจะเป็นช่างภาพชาวญี่ปุ่นผู้นี้ไม่ได้เป็นนักข่าวทำงานให้กับสำนักข่าวใดๆในประเทศไทยเขาเป็นเพียงชาวต่างชาติคนหนึ่งผู้คุ้นหน้าของคนในสโมสรเหตุที่เขานัดหมายให้เรามาพบกันณสถานที่แห่งนี้เนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์คาสิยะได้ขออนุญาตผู้จัดการสถานที่เพื่อใช้ห้องรับรองของสโมสรเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในเมืองไทยของตนเองภาพถ่ายที่อัดขยายขึ้นจำนวนมากกว่า100ภาพถูกนำขึ้นประดับตามผนังห้องมุมต่างๆมันคือผลงานตลอด10ปีของคาสิยะที่ได้ถ่ายทำในประเทศไทยคาสิยะรวบรวมภาพเหล่านี้นำออกแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเพื่อต้องการค้นหาเสียงสะท้อนจากผู้มาชมผลงานเขาต้องการทราบความรู้สึกของคนต่างชาติที่ได้มีโอกาสมาดูภาพถ่ายที่แสดงในงานครั้งนี้คาสิยะต้องการค้นหาว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่รายงานข่าวสารในเมืองไทยออกไปสู่ชาวโลกนั้นมองเห็นภาพของคนไทยผ่านเลนส์กล้องของเขาด้วยความรู้สึกเช่นไรเขาอยากทราบว่าคนต่างชาติต่างแดนอย่างเขามีความคิดอย่างไรกับภาพชีวิตไทยที่ได้ถ่ายทอดออกมา
ขณะนี้คาสิยะมีอายุได้39ปีเขาเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อกว่า10ปีที่แล้วตอนนั้นเขาเพิ่งเรียนจบมัธยมปลายใหม่ๆเขาเล่าว่าการเดินทางมาเมืองไทยในฐานะนักท่องเที่ยวครั้งนั้นทำให้เขามีเวลาหลายสัปดาห์ท่องเที่ยวไปทั่วทุกภาคของไทยซึ่งเป็นไปตามความปรารถนาของเด็กหนุ่มที่พยายามออกค้นหาประสบการณ์ก่อนจะเข้าสู่วัยทำงานทุกครั้งที่เขามาเยือนไทยคาสิยะจะมีกล้องถ่ายภาพติดตัวมาด้วยเสมอเขาเริ่มรู้ว่าเขารักการถ่ายภาพจึงกลับไปเรียนวิชาถ่ายภาพต่อที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเมื่อจบหลักสูตรเขาได้ออกมาใช้ชีวิตเป็นช่างภาพอิสระมีความตั้งใจว่าจะเดินทางไปทั่วทุกแห่งในโลกเพื่อเก็บภาพชีวิตผู้คนงานแรกของเขาจึงได้สมัครเป็นอาจารย์สอนวิชาถ่ายภาพให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้การสอนหนังสือทำให้เขามีเงินพอใช้จ่ายในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆคาสิยะได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอื่นๆกว่า10แห่งเขามีโอกาสถ่ายภาพชีวิตผู้คนซึ่งเป็นงานที่เขาถนัดและเก็บสะสมเป็นผลงานส่วนตัวไว้จำนวนมากเมื่อเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นคาสิยะได้มีโอกาสจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายของเขาต่อชาวญี่ปุ่นในเมืองต่างๆหลายครั้งผลงานส่วนใหญ่ที่นำกลับไปแสดงจะเป็นภาพชีวิตผู้คนที่เขาพบเห็นจากการเดินทางซึ่งมีทั้งภาพที่ถ่ายทำจากแอฟริกาใต้อินเดียอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและไทยแต่หลังจากเขาได้จัดแสดงผลงานไปแล้ว4ครั้งในประเทศญี่ปุ่นคาสิยะจึงค้นพบความจริงที่น่าสนใจเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้ชมชาวญี่ปุ่นไม่อาจสามารถแยกแยะความแตกต่างของคนแต่ละเชื้อชาติที่เขาได้ถ่ายทำไว้ได้นอกจากภาพชีวิตของคนไทยเท่านั้นที่ดูแปลกไปคาสิยะเล่าว่าทันทีที่คนเห็นภาพซึ่งถ่ายทำชีวิตไทยคนต่างชาติก็จะรับรู้ได้ทันทีว่าภาพนี้เป็นภาพของคนไทยโดยไม่ต้องเขียนคำอธิบายคาสิยะเดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งเขาต้องการตามหาหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเคยถ่ายภาพเธอไว้เมื่อหลายปีก่อนเราได้พาเขานั่งรถขึ้นไปบนดอยแม่สลองสถานที่ซึ่งมาหลายปีมาแล้วคาสิยะได้พบกับผู้หญิงในรูปนี้โดยบังเอิญรูปนี้ถ่ายที่ไหนเนี่ยถ่ายที่นี่นั่นนั่นเองไหมแปดปีที่แล้วนะแปดปีที่แล้วเขาต้องการพบเธออีกครั้งเพื่อดูว่าชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และต้องการนำภาพที่เขาพิมพ์เป็นโปสการ์ดไปมอบให้กับครอบครัวเธอเพื่อเป็นที่ระลึกเขาเป็นคนถ่ายเขาเป็นคนถ่ายรูปนี้เขาเป็นคนถ่ายเขาไปเขาจะมาหาก็ได้ถ่ายมีคนแน่เรามีเวลาไม่มากนักเช่นเดียวกับคาสิยะที่ค่อนข้างอับโชคในการค้นหาผู้หญิงชาวจีนฮ่อจากดอยแม่สลองไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมตอนนี้เธอกลายเป็นเจ้าของร้านค้าในไนพลาซ่ากลางเมืองเชียงใหม่คนที่รู้จักเธอบอกว่าเธอจะกลับมาที่บ้านนี้อีกครั้งใน 2-3 วันข้างหน้าตลอดเวลา15ปีในฐานะช่างภาพอิสระคาสิยะหารายได้จากการขายภาพถ่ายและงานพิมพ์โปสการ์ดจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกคาสิยะฮิโรซาวะจึงมีความผูกพันกับคนไทยเกิดความประทับใจต่อแผ่นดินต่างถิ่นแห่งนี้มากกว่าชาติอื่นเขาอธิบายถึงความรู้สึกที่มีต่อคนไทยว่าคนไทยเป็นชนชาติที่มีจิตใจงดงามมีแววตาและรอยยิ้มแสดงให้เห็นความรู้สึกภายในอย่างเปิดเผยเป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้งและพบได้ในทั่วทุกหนแห่ง
ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายอุบลหรือหาดใหญ่คาสิยะอธิบายว่าในมุมมองของช่างภาพเขามองเห็นความพิเศษนี้แตกต่างไปกว่าชนชาติอื่นอย่างเช่นชาวสิงคโปร์ชาวมาเลย์หรือชาวอินเดียหากนำคนเหล่านี้มาใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกันใครที่พบเห็นก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าพวกเขาเป็นคนชาติใดเพราะมองดูละไม้คล้ายกันไปหมดแต่หากนำคนไทยไปยืนอยู่ด้วยเขาจะมองออกรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือคนไทยอาจเป็นเพราะวิถีชีวิตของคนไทยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เดิมจนมีแก่นเชื้อที่เหมือนกันเช่นเดียวกับรากแก้วที่ฝังลึกลงไปในสายโลหิตซึ่งจะแตกต้นผลิใบเหมือนกันมันทำให้ทุกคนเห็นความแตกต่างเห็นจิตใจและอารมณ์ของคนไทยซึ่งมีบุคลิกเบิกบานอยู่เสมอจนอาจเผลอตัวยิ้มได้ทุกเวลาแม้แต่ยามลำบากคับขันหรือตกทุกข์ได้ยากภาพชีวิตไทยที่เขาบันทึกไว้จากทั่วทุกภาคของประเทศจึงมีเสน่ห์เป็นที่พอใจของผู้พบเห็นสามารถสื่อความหมายของงานที่ถ่ายทำไว้และทำให้เขาขายผลงานเหล่านั้นแก่ผู้สนใจได้เสมอบ้านอายกได้ต้อนรับช่างภาพอิสระผู้นี้อีกครั้งเมื่อสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเขากลับมาเพื่อบันทึกภาพความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวอาคาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมยังไม่ได้แทรกซึมเข้าถึงการดำเนินชีวิตของชาวไทยภูเขาในหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลความเจริญเปรียบเสมือนฉากตระการตาของละครชีวิตบนโลกแท้จริงมันเป็นภาพอันงดงามสำหรับช่างภาพผู้แสวงหามุมมองอิสระเพื่อเก็บความทรงจำนั้นไว้บนแผ่นฟิล์มคาสิยะฮิโรซาวะใช้เวลาเนิ่นนานอย่างนั้นไม่เสียดายเวลาค่อยๆขยับกายแทรกตัวอย่างกลมกลืนไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นการทำงานของเขาดูเป็นธรรมชาติเจียมตนอย่างเป็นกันเองกับชาวบ้านไม่เร่งรีบร้อนรนต่อการเฝ้าสังเกตภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ไกลตาบางครั้งเขาก็อาจสะกดรอยเดินตามชีวิตที่ผ่านเลยไปอย่างเชื่องช้ารอหาจังหวะเวลากดชัตเตอร์กล้องถ่ายภาพจากมุมที่เล็งไว้เพื่อบันทึกเสี้ยวเศษของวินาทีที่ควรจดจำนั้นอย่างบรรจงไม่น่าแปลกใจที่ภาพชีวิตชาวอาคาในหมู่บ้านอโยะจะถูกนำไปแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายของคาสิยะฮิโรซาวะในครั้งต่อไปเขาหันกลับมาย้ำกับเราว่าคนไทยควรภูมิใจต่อสิ่งนี้แม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องราวจากสังคมเล็กๆในหมู่บ้านชนบทชุมชนกลางวงล้อมรั้วบ้านที่ตั้งตนอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่สามารถพบเห็นชีวิตทั้งหมดของคนคนหนึ่งเกือบครบถ้วนภาพชีวิตธรรมดาเหล่านี้คือตัวแทนของชีวิตไทยเป็นสื่อที่ผู้คนจากทั่วโลกจะมองดูด้วยความประทับใจเป็นมนต์เสน่ห์เรียกร้องให้คนต่างอารยธรรมอยากเข้ามาสัมผัสเพื่อพบเห็นด้วยตาตนเองวันพรุ่งนี้คาสิยะฮิโรซาวะจะเดินทางกลับบ้านเกิดของเขาที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะเดินทางกลับไปพร้อมภาพชุดใหม่เราต้องขอขอบคุณคาสิยะฮิโรซาวะช่างภาพผู้นำรอยยิ้มของชาวไทยไปแนะนำให้ชาวโลกได้รู้จัก